ระหว่างยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะซึ่งก็จะใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดใน3จังหวัดภาคใต้วงเงินกว่า 1,500 ล้านบาทค่ะแล้วก็จะมีการเปิดทางให้เอกชนแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนะคะร่วมทุนร้อยละ60ด้วยเดี๋ยวโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง3แห่งค่ะดำเนินการภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐนะคะจะมีบริษัท PEA Encom International จำกัดค่ะซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทในเครือที่ตั้งขึ้นมาดูแลบริหารงานโรงไฟฟ้าทั้ง3แห่งก็คือบริษัทประชารัฐชีวมวลนราธิวาสจำกัดบริษัทประชารัฐชีวมวลแม่ลานจำกัดและบริษัทประชารัฐชีวมวลบรรณังสตาจำกัดโดยจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ40ค่ะขณะที่วิสาหกิจชุมชนแล้วก็เอกชนลงทุนในสัดส่วนร้อยละ60สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดนราธิวาสนะคะจะมีกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์มูลค่าโครงการ755ล้านบาทโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดปัตตานีค่ะมีกำลังการผลิต3เมกะวัตต์มูลค่าโครงการ410ล้านบาทและโรงไฟฟ้าชีวมวลจังหวัดยะลาก็จะมีกำลังการผลิต3เมกะวัตต์นะคะมูลค่าโครงการ390ล้านบาทค่ะโดยทั้ง3โครงการก็จะมีอายุ20ปีเงินลงทุนเนี่ยรวม 1,555 ล้านบาทแล้วก็มีแผนที่จะก่อสร้างในเดือนกรกฎาคมปีนี้ก็คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็จ่ายไฟในช่วงเดือนพฤศจิกายน2563ค่ะ